ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการเกี่ยวกับทักษะสมอง Executive Functions หรือ EF ในงานสมองเด็กไทยรากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศกับทุกท่านครับแม้จะไม่ได้มาด้วยตนเองทั้งนี้มีความตั้งใจมากที่จะมาร่วมงานครับแต่เนื่องจากติดภารกิจด่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดให้มีการประชุมครม.นอกสถานที่ที่ภาคใต้ครับจึงต้องขอไปทุกท่านมาณที่นี้ด้วยองค์ความรู้ EF นี้นับเป็นองค์ความรู้ใหม่ของโลกแม้จะมีพัฒนาการของการศึกษาวิจัยมากว่า3ทศวรรษแล้วแต่เพิ่งจะตกผลึกไม่กี่ปีมานี้เองผมจึงรู้สึกดีใจนะครับที่เห็นภาคส่วนต่างๆของเรามารวมตัวกันเป็นภาคี Thailand EF Partnership ทำการศึกษาในเรื่อง EF อย่างจริงจังและนำความรู้ออกมาขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็งซึ่งแสดงว่างานวิชาการด้านการพัฒนาเด็กของเรานั้นมีความตื่นตัวก่อติดอยู่กับวงวิชาการของโลกอย่างใกล้ชิดและสามารถจัดการความรู้ที่ใหม่และยากให้เข้าถึงบริบทของสังคมไทยได้ดีจนผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆนำไปใช้งานได้ง่ายและเกิดการแพร่กระจายความรู้ EF ได้อย่างกว้างขวางนอกจากนี้ความร่วมมือในแบบประชารัฐของภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ซึ่งริเริ่มโดยภาคเอกชนจับมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบายวิชาการและปฏิบัตินั้นก็มีความเข้มแข็งมากเป็นฐานกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงผมเห็นว่าองค์ความรู้ EF ที่มาพร้อมกับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2560ที่เพิ่งประกาศใช้ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทุนรุ่นเป็นสำคัญโดยเฉพาะการให้ความใส่ใจตั้งแต่ช่วงปฐมวัยนี่จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมมากที่จะนำเอาองค์ความรู้ใหม่นี้มาเป็นปัจจัยนำเข้าในการปฏิรูปให้ทันกับการพัฒนาวิชาการของยุคสมัยและตอบรับการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อไปในอนาคตในฐานะตัวแทนของรัฐบาลผมก็เรียนว่ารัฐบาลนี้มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเป็นรากฐานของ Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางดังนั้นรัฐบาลนี้จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยที่ชัดเจนตั้งแต่กำหนดนิยามของช่วงปฐมวัยที่ครอบคลุมไปถึงการดูแลเด็กในครรภ์และให้ความสำคัญไปถึงรอยเชื่อมต่อระหว่างอนุบาลกับชั้นประถมศึกษารวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยของรัฐบาลให้ตั้งอยู่บนหลักวิชาการที่เน้นการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพัฒนาการทุกด้านรวมทั้งใส่ใจพัฒนาการทางสมองตามวัยด้วยเพื่อให้เกิดความพร้อมทุกด้านไม่ส่งเสริมการเร่งรัดเรียนวิชาการในเด็กอนุบาลจนรากฐานทักษะชีวิตของเด็กเสียหายเรื่องนี้รัฐบาลจึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจอย่างจริงจังแก่พ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวชุมชนและสังคมทั่วไปให้ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหัวใจสำคัญอีกด้านของการปฏิรูปการปฐมวัยนั้นรัฐบาลจะเน้นไปที่การสร้างกลไกบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้เพราะตลอดช่วงปฐมวัยเด็กต้องอยู่ในความดูแลของหลายกระทรวงหลายหน่วยงานที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาหลายอย่างเช่นการวางหลักสูตรมาตรฐานการวัดประเมินผลกันคนละแบบจนหน่วยปฏิบัติสับสนขาดการสนับสนุนความรู้ต่อกันรวมถึงข้อมูลของเด็กรายบุคคลส่งต่อไม่ถึงกันระหว่างหน่วยงานขาดหน่วยงานประสานกลางที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นนอกจากนี้งานปฐมวัยก็เสมือนงานฝากของแต่ละหน่วยงานงบประมาณกำลังคนหรือทรัพยากรต่างๆจึงยังไม่เหมาะสมและเพียงพอทั้งที่ทุกคนตระหนักว่าปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสำคัญด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการกลไกการทำงานด้านปฐมวัยให้เป็นเอกภาพเชื่อมและส่งต่อกันอย่างราบรื่นแผนงานและการใช้ทรัพยากรก็จะต้องให้ประสานสอดคล้องและรองรับเป้าหมายที่เป็นเอกภาพอย่างแท้จริง
นอกจากนั้นรัฐบาลยังได้อนุมัติโครงการต่างๆเช่นการให้เงินอุดหนุนแรกเกิดเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิพื้นฐานลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งคุ้มครองเด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมและทั่วถึงกันสำหรับองค์ความรู้เรื่องทักษะสมอง EF นี้เป็นความรู้ใหม่ซึ่งผมเห็นว่าเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนไปตลอดชีวิตเป็นความรู้ที่ชี้ให้เราเห็นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าสมองของมนุษย์เรานั้นเกี่ยวโยงพัวพันและฝังรากจนเป็นลักษณะนิสัยหรือคุณลักษณะของคนเราแต่ละคนได้อย่างไรสร้างขึ้นได้ในเวลาใดสร้างขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขปัจจัยใดและจะดำรงอยู่ต่อไปอย่างไรงานวิจัยมากมายได้ให้ความรู้ที่น่าตื่นเต้นกับเราว่าการเข้าใจ EF และส่งเสริม EF อย่างถูกต้องต่อเนื่องมาตั้งแต่เล็กนั้นจะสร้างทักษะชีวิตสมรรถนะและคุณภาพของคนไม่ว่าจะเป็นการรู้จักยับยั้งชั่งใจคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองเป็นอดทนรอคอยได้การรู้จักควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมการมีวินัยรับผิดชอบการรู้จักภาคเพียรอุตสาหะรวมทั้งการคิดเป็นทำงานเป็นเรียนรู้เป็นและมีคุณธรรมซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นทักษะที่เราต้องการจากเด็กรุ่นใหม่มากกว่าการท่องจำเนื้อหาความรู้เพื่อเอาคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวเราต้องลงทุนเด็กปฐมวัยและให้โอกาสพวกเขาได้ฝึกฝนทักษะของชีวิตที่จะช่วยให้พวกเรายืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วรุนแรงผมจึงเห็นว่าผู้ใหญ่เราทุกคนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องได้เรียนรู้เข้าใจ EF ให้แม่นยำด้วยเราจึงจะสามารถพัฒนาสมรรถนะทักษะความสามารถและสร้างบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยของเด็กไทยให้มีคุณภาพตั้งแต่ช่วงปฐมวัยปลูกฝังนิสัยที่ดีให้เป็นรากแก้วของชีวิตได้ต่อไปทุกวันนี้ปัญหาเด็กและเยาวชนของเราหนักหน่วงมากไม่ใช่เพียงปัญหารุนแรงที่เราเห็นโผล่พ้นมาบนยอดภูเขาน้ำแข็งอย่างความรุนแรงการติดยาเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นเท่านั้นแต่ข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งนั้นเด็กส่วนใหญ่ขาดฐานที่มั่นทางใจที่จะเติมพลังแก่ชีวิตการไม่สะดวกกับการเรียนผลการเรียนตกต่ำการไม่มีพลังผลักดันที่จะสร้างสรรค์การจัดการอารมณ์ตนเองและการไม่เห็นคุณค่าในตนเองผมเห็นด้วยว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทบทวนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่วิธีเรียนวิธีสอนที่เราใช้กับเด็กมาตลอดเวลาหลายทศวรรษนั้นเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปวิธีการเหล่านั้นยังสอดคล้องกับธรรมชาติของสมองเพียงใดสอดคล้องกับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพียงใดและส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณลักษณะที่เราต้องการกันแน่ที่สำคัญเมื่อประเทศไทยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลนี้ได้อย่างแท้จริงนั้นถ้าเด็กไทยไม่ได้รับโอกาสให้ฝึกคิดวิเคราะห์เขาจะคิดแก้ปัญหาใหม่ๆที่ซับซ้อนได้อย่างไรถ้าเด็กโตมากับการท่องจำในตำราเขาจะคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์ได้อย่างไรถ้าเด็กถูกฝึกให้แข่งขันเพื่อเอาชนะเขาจะมีทักษะร่วมมือกับคนที่แตกต่างได้อย่างไรถ้าเด็กถูกตามใจไม่ต้องยับยั้งความต้องการของตนเองเขาจะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นและจะใส่ใจดูแลประเทศชาติในอนาคตได้อย่างไรผมขอขอบคุณภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ทั้งหมดด้วยความชื่นชมในสิ่งที่ท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ให้กับเด็กไทยและประเทศไทยของเราขอให้กำลังใจทุกท่านในการทำงานสร้างสรรค์นี้อย่างจริงจังต่อไปและขอให้ท่านเชื่อมต่อการทำงานของท่านไปยังหน่วยงานต่างๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐเพื่อให้องค์ความรู้สำคัญว่าด้วยเรื่องสมองของมนุษยชาตินี้ได้รับการสถิตสถาพรในแผ่นดินไทยอย่างมั่นคงจนเป็นรากฐานของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่ออนาคตของประเทศไทยที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับ